เดินทอดดองเดินเร็วครับเดินออกกำลังกายใช่ครับลองดูว่าจ็อกกิ้งใช่ครับอยากรู้ว่ามันจะเหนื่อยไหมก็ลองเดินประมาณ2กิโลก็ไม่รู้สึกเหนื่อยก็เหมือนเราออกกำลังกายก็หายใจอาจจะหายใจแรงปกติแต่ว่าไม่ได้แบบหายใจไม่เต็มอิ่มอะไรเงี้ยเทียบจากก่อนหน้านู้นก่อนที่มาเจอผมอันนั้นแบบเป็นความรู้สึกหายใจไม่อิ่มกับเป็นวันเว้นวันเลยคุณลุงแต่ว่าอย่างอันเนี้ยใช่ครับก่อนนู้นเลยแต่หลังจากมาพบคุณลุงแล้วเนี่ยอาทิตย์นึงจะเป็นสักครั้ง2ครั้งหรือนานๆทีบางทีอาจจะอาทิตย์ละครั้งรุนแรงเท่าก่อนไหมไม่เท่าครับน้อยกว่าเก่าน้อยเยอะเลยครับนอกจากจะลดน้อยลงจากระยะห่างห่างขึ้นใช่ครับโอเคครับน้ำหนักลดยังน้ำหนักยังไม่ลดครับครับรู้สึกว่ามีความสุขกับร่างกายจะยังเพิ่มขึ้นไหมก็ทำให้เรากังวลน้อยลงครับคุณลุงเพราะว่าอย่างที่บอกคืออดีตมันอาจจะสึกมันเอ้ยวันเว้นวันแต่เนี้ยมันทิ้งระยะทำให้เราแบบทำงานหรืออย่างที่บอกคุณลุงก็เดินออกกำลังกายมันดีขึ้นนะครับไม่รู้สึกเหมือนที่ผ่านมาครับแต่ว่าก่อนที่มาครับผมไปหาหมอหาแพทย์กี่ครั้งหาแพทย์นี่ถ้าเป็นแผนปัจจุบันนี่ประมาณ 3-4ปีแล้วคุณลุงก็ทานแต่ยาความดันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่ากินแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีขึ้นหรืออะไรครับมันกิน3ปีนะใช่ครับถ้าความดันนะครับแต่ตัวอาการนี้เพิ่งมาเป็นหายใจไม่อิ่มเจ็บจี๊ดในประมาณ 5-6 เดือนที่เรารู้สึกได้ประมาณช่วงรู้สึกประมาณต้นกุมภาครับคุณลุงเริ่มมีความรู้สึกเนี่ยพอมีความรู้สึกที่ว่านี้ได้ไปหาหมออีกไหมตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้ไปครับก็ใช่ครับ ครับมาที่นี่แหละ first impression ครั้งแรกรู้สึกก็ครั้งแรกที่มาคุณลุงก็คือลองมาดูก่อนเราจะมาที่นี่ไม่ถูกก็ดู Facebook ดูเสิร์ชมาปุ๊บก็ลองมาเจอคุณลุงครั้งแรกเลยรู้สึกเลยว่ามันคือพอโดนช่องมือปรับสัมผัสนี่นะครับโอเคมันอยู่หายดีๆมันก็หายใจอิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับรู้สึกได้เลยในครั้งแรกครับอาการมึนหัวตอนนี้ที่คุณลุงบอกคุณลุงก็เบาขึ้นตาแบบเบลอๆก็ใสแจ๋วอย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่ตอนนี้อาการมึนหัวอีกอันที่จะบอกคุณลุงไม่ค่อยมีเลยครับน้อยมากครับแต่จะมีตาเนี่ยถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือใช้คอมเรียอาจจะมีเบลอๆนิดๆแต่ว่าอาการมึนหัวนี่นับครั้งว่าน้อยลงเยอะเลยครับก็แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือถ้าเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตในร่างกายมันอะแดปต์อัพพลายแปลว่ามันปรับตัวได้ครับในส่วนตัวเราก็ใกล้จะลงตัวเต็มทีแล้วล่ะครับเพราะว่าเท่าที่ระหว่างทั้งจะเป็นเดิน2กิโลเมตรครับหรือจะเป็นการขึ้นที่สูงที่ต่ำครับหรือแม้แต่ตื่นขึ้นมามันจะมีปีป๊าดนิดหน่อยระยะห่างก็ห่างไปมากกว่ามันครับถ้าผมใช้คำพูดตรงนี้จริงๆไม่น่าจะใช้นะเช่นพอเวลามีอาการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยถ้าไปหาหมอครับกินยาแล้วรู้สึกอย่างไรเนี่ยถ้ามันมีเคสถ้ามันมีประสบการณ์นี้มาก่อนนะครับนี่ไม่มีเนาะครับโอเคมันก็เปรียบเทียบทางฝ่ายผมได้ทันทีครับเมื่อเวลาอาการผิดปกติครับไปรับยารับแพทย์คนกลับมาเจอผมครับมันคงจะหาข้อต่างได้ทันทีครับจะเอาเถอะงั้นก็ตามทีผมยังบอกอยู่ในตัวเองว่าหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดครับทำไมเวลาสัมผัสเข้าไปปุ๊บจะต้องหายใจโล่งอิ่มเลยครับมันสัมพันธ์กันถ้าผมจะบอกพอยต์ของมันนะหัวใจเนี่ยมันก็มีทางเดินเลือดดำเข้าไป2เส้น2รู2ช่องออกก็คือ2ถามว่าเวลามันเข้าแล้วออกเอานะพอเวลาเลือดดำมันเข้าไปในหัวใจเนี่ยมันจะส่งต่อไปหาปอดให้ปอดไปเบิร์นก่อนที่บอกว่าไปฟอดหรือฟอดเลือดจะบอกว่าฟอดเลือดแล้วแต่เขาจะว่ากันผมบอกว่าจะเป็นการผ่อนให้สันดานนะตรงจุดเนี้ยประตูตรงเนี้ยที่มันอุดตันประตูเนี้ย
ที่มันไม่โฟล์แปลว่ามันฝืดอ่ะแทนที่เป็นรูใหญ่เป็นรูเล็กเช่นจะไปได้มากที่บอกว่าไตยีเชรายที่เขาว่ามันอุดตรงนี้ไม่รู้สึกว่าเป็นขยะไปขวางทางเดินของน้ำในท่อปลาว่าไปเราจินตภาพจินตนาการเป็นภาพรูปแบบนี้ครับนี่พอเวลาพลังผมก็ไปเยือนปุ๊บใช้คำว่าเยือนเลยมันปลดล็อกจึ๊ดเลือดมันก็โฟลว์ไปหาปอดได้ง่ายหายใจก็วูบนี่ก็คือเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บก็ส่งเลือดแดงนี่แหละออกไปยังหัวใจต่อหัวใจก็ส่งไปยังเซลล์ตามเส้นเลือดของมันทีนี้พอเวลาไปหาเซลล์แล้วมันก็เกิดการกระบวนการเมตาบอลิซึมในเซลล์ทุกๆเซลล์แล้วเผาไหม้ก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาปนมายังเลือดขากลับไปยังหัวใจเรียกว่าเส้นเลือดดำก็โฟลว์ไปยังหัวใจใหม่ไปหาปอดทีนึงปอดก็เป็นเลือดแดงแล้วก็เข้าหัวใจก็ไปใช้งานลองจินตนาการตรงนี้ดูให้ดีมันจึงเข้าก็ง่ายออกก็ง่ายก็หายใจได้ครับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามันก็จะไม่มีหรือว่าน้อยลงแล้ว2กิโลก็โอเคนะครับนะฮะถ้าหากว่าเรามาพิจารณาตามเซอร์คูลเลชันตามเซอร์คูลเลชันของเลือดมันก็ไปต่างครับใช่นะครับเอาล่ะตื่นเช้าขึ้นมาคือบอกว่าเคยเป็นภูมิแพ้เพ้อใช่ไหมฮะตื่นบางทีเช้าขึ้นมาผมเดิมๆครับชอบนอนตะแคงนะคุณลุงเวลาตื่นมารู้สึกว่าเอ้ยมันซิตี้มันหายใจไม่ค่อยโล่งเงี้ยสักพักมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็ใช้เวลาปรับเพราะว่าครับน้ำหนักตัวก็ดีครับต้องส่งไปเยอะเหมือนกันหัวใจทำงานมากครับเพราะว่าเกี่ยวกับน้ำหนักด้วยครับถ้าว่าไปตามนั้นนะเนาะครับโดยรวมแล้วก็สมมือเปล่าช่วยเรื่องหัวใจได้ครับส่วนทางผมเพราะช่วยได้แน่ครับแต่ผมไม่เปิดตัวรูปแบบนั้นครับผมไม่สบายตัวครับเปิดตัวเรียกว่าในงานเข้าเยอะเกินไปนะผมเจอมาปาร์ตี้เกินไปแค่มันรับไม่ได้ครับรับไม่ได้ก็มีการแอนตี้ต่อต้านกันทั้งท่านมันเป็นผลดีมากมายมหาศาลใครก็ตามที่รู้ตามที่เราคุยกันเนี้ยมันก็ศาสตร์นี้มันต้องน่าศึกษาและควรต้องศึกษาเพราะเรื่องของกายใจจิตมันเป็นประจำตัวมันศาสตร์ประจำตัวมนุษย์แค่นั้นกายใจจิตใช่ไหมมันไม่ได้ศาสตร์นอกตัวเรานอกตัวเราก็วิทยาศาสตร์นั่นแหละที่เขาว่าเข้าใจไหมชัดเจนนั้นวันนี้มาถึงวันนี้มันต้องใช้ศาสตร์ตัวเรารักษาตัวเราแล้วนะฮะบ้านเราทีวีก็มีเป้าหมายที่อยากให้ทุกคนได้รับเพราะมันพึ่งตัวเองได้จริงช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้มันก็ปรารถนาของสัตว์โลกโอเคก่อนนี้มันไม่รู้ก็โอเคไม่รู้คือไม่รู้ความไม่รู้ก็คือไม่รู้อ่ะนี่เนี่ย 4,000 ครับลุงครับลุงคืออะไรครับลุงก็คือขอนครับผมเก็บทำรับทราบแล้วครับเอาไว้นี่ก่อนครับใช่ปิวนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกอะไรผิดปกติไหมหัวใจกับปอดเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไอ้ที่บอกลุงว่าตรงเนี้ยยังไม่รู้สึกอะไรครับคุณลุงที่มันยอกยอกเสียดตรงเนี้ยเมื่อกี้ได้พูดแล้วใช่ไหมครับหลังจากคุยกันแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงต่อ แค่คุยกันยังไม่รู้สึกอาการที่บอกคุณลุงเลยใช่ยังไม่รู้สึกเลยครับก่อนที่มานั่งตรงนี้มันมีอ่ะใช่หรือไม่ต
จากขณะที่นั่งตอนที่คุยเรื่องราวเนี่ยครับมันมีใช่ครับเกิดว่าแค่คุยกันเนี่ยครับมันก็หายไปได้ยังไงอาการที่ว่าหายจะให้ใครมาชี้ชัดถึงข้าว่าไม่ใช่เราเองครับยังแค่คุยกันผมถึงบอกว่าสองมือเปล่าประเด็นความเข้าใจเนี่ยผมมันสุดยอดทีนี้นี่คือศาสตร์ของธรรมชาติเดิมท่านวิทยาศาสตร์เราไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจเขาเลยแล้วเขาก็ไม่เคยแชร์กับเราเราก็มีโอกาสเข้าใจเพราะเขาไม่แชร์กับเราเลยเขาสั่งอย่างเดียว ใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ศาสตร์นี่มันต้องแชร์กันต้องแลกเปลี่ยนโดยการผ่านภาษาโดยการผ่านกับปีเนี่ยมันต้องไม่ใช้ดีลาท่าทางเองแบบสบายๆแต่ผมนี่สบายมากมันธรรมดาธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันน่าจะเอาแนวทางนี้ไปใช้ชีวิตประจำวันต่อพยายามพูดถึงธรรมชาติให้มันสุดครับออกกำลังกายก็เป็นธรรมชาติจริงๆทำงานก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับทำงานนู่นนี่นั่นกระจายเสียงขึ้นมากไหมทำงานก็นั่งทำงานในได้ด้านคุณลุงเพราะว่าก่อนที่ก่อนแล้วก่อนมาพบคุณลุงครับนั่งไปเนี่ยแล้วบางทีแบบรู้สึกแบบต้องลุกขึ้นยืนต้องเหมือนเราหายใจไม่อิ่มอะไรเงี้ยต้องใช่ครับแต่เนี้ยนั่งแบบคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยอะไรคุยสนุกเฮฮาเขาได้แต่ก่อนนี้ไม่ค่อยอยากคุยกับใครนั่งเราก็นั่งเงียบๆเลยครับไม่ค่อยยิ้มค่อยอะไรตอนนี้แบบคุยเริ่มกลับมาเป็นคนสนุกสนานเหมือนเดิมเริ่มอะไรเงี้ยครับเพราะเรารู้สึกมันโอเคร่างกายเรามันโอเคขึ้นอย่างเงี้ยครับเดิมนี่ครับว่าเป็นนักกีฬาครับเคยเล่นฟุตบอลครับคุณลุงเล่นหนักไหมตอนนั้นเล่นหนักเป็นแบบตัวตัดเกมครับคุณลุงก็ชนอย่างเดียวสั่งงานเลยชนอย่างเดียวครับเกมอย่างเดียวตัวโค้ชสั่งตัวตัดเกมครับไอ้โหตาเสียงมากเสียงครับในสนามมีกี่คนเขาได้รับมอบหมายหน้าที่นี้ก็มันมีตัวตัดเกมมีหนึ่งครับแล้วก็ของตอนนั้นที่ผมเล่นหลัง4ตัวของผมมันกองกลางตัวรับตัวหนึ่งครับแล้วก็นอกนั้นก็ฐานะที่เราคือคอยชนไม่รู้คอยไม่ให้เขาเข้ามาได้ใช่ครับจังหวะนั้นต้องตัดชนเบียดอย่างเดียวครับใบเหลียงใบอะไรไม่ชน ดูฝ่ายเราเหลือแค่1 2คนเขา4ครับเราชนได้เราชนก่อนเนี่ยครับโอเคเข้าใจครับไม่สนไม่เลิกไม่แรงมันนี่ครับออกจากสนามโคตรเขาว่าไหมข้อไม่ว่าอะไรครับเพราะเราชนแล้วก็ค่อยเพื่อนค่อยมาไล่ประกบอีกทีครับเราจะไปตัดก่อนคนแรกแล้วเพื่อนจะวิ่งมาซ้อนอีกทีเพื่อให้ชะลอเขาไปหนึ่งจังหวะอะไรเงี้ยครับชะลอหนึ่งจังหวะครับ19ครับ19ก็มีผลเยอะนะครับ19มันผมว่ามัน2เมตรไปแล้วเลยครับ19กระโดดอ่ะ19วิ่งอ่ะนะพอถ้าเขาวิ่งไวๆเราก็ไม่ทันเขาเหมือนกันครับคนที่มีพลังนี้ดีเร็วจะเร็วพลังงานพวกร้อยเมตรเก่งติดใจเดียวปื๊ดก็หยุดใจเดียวยืนต่อโอเคนักกีฬาใช่ว่าจะมีหัวใจดีนะตายกลางสนามก็มีเยอะแบดก็ยังตายกลางสนามมีเซนนิดนักกีฬาประจำเนี่ยแต่สุดท้ายเป็นโรคหัวใจก็แปลว่ากีฬาที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่เป็นโรคไม่ใช่เป็นยาแก้โรคนะครับโอเคมันเป็นไม่ได้มันโอเวอร์มันมากเกินไปครับใช่ไหมโอเคมากเกินไปมันก็หัวใจทำงานเร็วขึ้นนะครับต้องฝึกเราต้องฝึกให้ความสม่ำเสมอเกิดขึ้นจังหวะเราไม่ใช่อยู่ๆก็เล่นหนักเลยเลยน่ามึนง่ายง่ายเลยผมตั้งใจว่าจะอายุ8 90กว่าจะมาราธอน10กิโลเมตรโอ้อายุครบร้อยเนี่ยครับก็ต้องฝึกกันนะวันละ1หรือ2ชั่วโมง
ค่อยทำสปีดอัพเข้าไปเล็กน้อยถ่อมน้อยเนี่ยครับให้ความต้องมีการเตรียมตัวเป็นปีเพราะเรารู้แล้วว่าวันไหนเวลาได้จะแข่งอย่างเงี้ยครับเราอยู่ร้อยปีเนี่ยจะเป็นการท้ายพิสูจน์ร้อยปีก็ยังคิดว่าเส้นชัยมาที่หนึ่งอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยคิดอย่างนั้นตอนนี้จะไปลงแบบตรงนั้นก็แล้วกันคิดในใจพี่พอถึงตรงนั้นอายุตรงนั้นนะถามว่าผมจะทำอะไรต่อมีผมมีโปรแกรมทำอะไรต่อผมนะครับกับมนุษย์ในโลกเรื่องสุขภาพนี่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปลงเท่าที่ดูตัวเลขที่ประมาณทอนกัน5กิโล8กิโลมั้ง10กิโลบ้างครับอายุก็ยังต้อง80ยังมีอยู่เนาะครับอายุ80ยังมีอยู่นะมีครับนั้นเดี๋ยวไป7เอา70ไปแข่ง80เนี่ยถึงแม้จะเข้าวินก็อย่าไปทันนะถ้า80เข้าลูกคนเดียวนี่โอเคมันจะชี้หน้าพวกอายุได้น้อยไงเธอไม่หือประมาณนั้นประเทศผมอายุมากที่สุดแล้วก็ดูเข้าสมัครอายุเท่าไหร่สุดท้ายแล้วถ้าเรามีอายุมากกว่านี้ต้องสมัครแล้วจะได้รายได้วันสมัครเรารู้เนี่ยถ้าหากไปจะ follow คนเล่นๆนี่ต้นแข่งระดับนานาชาตินั้นจะเจ๋งนะระดับตำบลไม่เอาอยู่แล้วต้องระดับชาติถ้ามีระดับนานาชาติท่านไปรุ่นนั้นไปเอาไปสอนคนไม่ใช่หรอสอนทำไมต้องอายุขนาดนั้นทำไมต้องแข็งแรงขนาดนี้เนี่ยเอาไปสอนคนเพราะมันเป็นถ้ามันองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันต้องเป็นตัวอย่างออกมาให้มันชัดในส่วนตัวนอกจากพูดได้ทำได้รักษาผู้คนก็ยังแข่งขันได้ด้วยมันได้หลายเวอร์ชันครับแล้วไปรูปนั้นเรื่องที่จะเป็นการเล่นกีฬาสักอย่างก็ได้อะไรเนาะแบดมินตันก็พอไปครับเทนนิสเป็นคงจะแรงเด็กครับเรื่องมันใช้แรงมากสนามกว้างเกินครับวิ่งไม่ทันแบดมินตันพอไหวอยู่ใช่ครับแบดมินตันใช้ความเร็วต่อต่อปิงปองปิงปองคิดว่าคงไม่ได้เพราะว่ามันต้องฝึกเก่งเลยปิงปองมันต้องธรรมชาติเลยปิงปองธรรมชาติถ้าไม่ใช่เป็นธรรมชาติจริงๆมันยากที่จะชนะคู่ต่อสู้มันจะไม่เล่นครึ่งกลางไม่ได้มันคลิ้วมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นหนึ่งเดียวกับแบบหนึ่งเดียวกับน้ำหนักของปิงปองหนึ่งเดียวกับโต๊ะมันต้องรู้สัดส่วนแบบจุดไหนเอื้อมยังไงมันไปได้ตัวสวนกลับอยู่เนี่ย ไปฝั่งตรงข้ามตัวสวนกลับเนี่ยตรงนั้นจะขายรับไง ส่วนว่าเจอสวนกลับเร็วๆเนี่ยเอาไม่อยู่ไม่ทันมันมวยมันต่อยเข้าไม่ได้นะแต่ตัวบัดสวนเนี่ยเจอสวนกลับกันตรงไหนสวนยังไงมันต้องมีนะแล้วกันหมัดเขายังไงสวนเขาไปสวนเขาเอาจุดไหนมันจะมีจุดที่มันสะอุดได้โดยง่ายมีไม่กี่จุดร่างกาย1 2
3มี3จุดสายไปสักอึดเลยนะ1 2 3จุดถ้างงทีนี้นะมันแค่ได้จบนะถ้างงก็1งงขึ้นเนาะงงต้องรู้จะสึกมันแพ้ทางห้ามเลยนะอ่อนยิ่งพวกบวกมาหนักตัวมันเต็มนี่ใส่ตึงใส่เหมือนรถสิบล้อชนกำแพงตึ๊กสิบล้อยู่เลยกำแพงยังนิ่งอยู่ประมาณนั้นหายปอดเราปฐมพยาบาลสมดุลนะมันจะง่ายอย่างเงี้ยไปแล้วครับเป็นไงก็ข้าวเป้าเลยครับอ
จมูกโล่งเลยครับครับครับเป็นซ้ายนี่เบาเลยครับเบาสองไหล่นะครับหนูหายใจเต็มปอดโล่งนะครับไม่เสียดไม่เบาเบาไปเลยครับเบาหัวสิครับครับคุณหนูจบข่าวก็แปลกดีครับอยากสบายตัวครับหลับครับอย่าไปบอกว่าเราเป็นอะไรครับไอ้ที่เขาว่าเราเป็นมันคือเรื่องเขาครับต้องตัดตอนแล้วตัดให้ขาดเสด็จน้ำไปครับเรามันเหนื่อยง่ายปวดหัวตาฝ้ามัวเนี่ยมึนชาพวกเนี่ยเนี่ยเราครับอยู่แค่นี้ตัดตอนมาเป็นเราให้ชัดๆน่าจะง่ายเยอะเอาให้คะแนนตัวเองเปอร์เซ็นต์ใน90ครับคุณดงครับโอเคครับจบเลยครับผมครับครับ